สวัสดีค่ะเดี๋ยวเจอกันอีกสักหนึ่งบรรยากาศค่ะวันนี้เราจะไปที่แห่งนี้กันค่ะเดี๋ยวไปชมหลายๆบรรยากาศนะคะวันนี้เดี๋ยวยายสมพาพี่ๆน้องๆไปที่ชายหาดกันค่ะเพื่อนบ้านก็กลับมาแล้วเพราะว่ายายสมกับคุณตาไม่รู้ว่าเขามีกิจกรรมอะไรยายสมก็เลยจะไปกับคุณตาเดี๋ยวไปด้วยกันค่ะอำเภอเขาออกมาจัดเลี้ยงที่ริมแม่น้ำค่ะเด็กๆแล้วก็ชาวบ้านออกไปกันเยอะตั้งแต่4โมงเช้าตอนนี้ก็ปลาเข้าไปจะบ่ายโมงแล้วนะคะเพื่อนบ้านกลับมาถึงมาบอกว่าพวกเธอไม่รู้เหรอก็เลยจะพากันไปกันค่ะเห็นไหมคะวันนี้อุณหภูมิบวก3องศาค่ะหิมะก็ละลายแล้วเป็นน้ำเละตุ่มเป๊ะกันตลอดทางเลยค่ะเดี๋ยวไปดูที่ชายหาดว่าเขามีอะไรกันเนาะค่ะดูในช่วงตลาดคุณตาก็รีบร้อนจนยศสนจะใส่เสื้อผ้าแทบไม่ทันรีบก็รีบไปสะเกินแกบอกแกไม่รู้แกไปทะเลคนเดียวแกไปแม่น้ำคนเดียวแกขับสกูตเตอร์ไปคนเดียวชวนยศสนไปยศสนเลยไม่ไปก็เลยมาแล้วก็พอรู้ก็รีบก็มาอ้าวมาเลยว่าเขามีอะไรกันบ้างอยู่แถวนี้นะคะพอมาถึงก็เขาไม่กล้าถ่ายภาพเยอะก็ค่ะเดี๋ยวที่ผมจะจับภาพไกลๆให้ชมค่ะที่ผมไม่ได้เปิดให้นั่นดูนะคะว่าเปิดเฟซบุ๊กดูเขาบอกว่าเขาลงทางเฟซอยู่อันนี้แหละค่ะทางจังหวัดเขาออกมาเลี้ยงวันนี้เป็นวันอาทิตย์นะคะเนาะพวกเราก็จะอยู่กันแบบนี้แหละค่ะหนาวๆก็จะอยู่กันแบบนี้ขอโทษขออภัยนะคะเรื่องนี้ผมจะไม่กล้าส่องไปที่ผู้คนเยอะเพราะว่ามีเด็กค่ะเพราะว่ามีเด็กเยอะมากมีเด็กเยอะมากไม่กล้าจะส่องไปที่บ้านใกล้ๆนะคะเด็กๆเขาก็มาเล่นนี่แหละค่ะเขาย่างทอดดอกแกงของกินค่ะตรงโน้นยายสนก็ไปเอามาแล้วอันนี้เป็นน้ำผลไม้แล้วต้มร้อนๆจ้ะแล้วก็มีทอดดอกนั่นเองค่ะเดี๋ยวมากินด้วยกันค่ะตอนนี้หิมะหลุดเลยค่ะเพราะว่าตอนนี้อยู่ข้างบนนะคะเริ่มไม่ใช่ในแม่น้ำนี่แหละค่ะพอมันเนตติดบวกมันก็จะเป็นอย่างนี้แหละค่ะก็จะเละแบบนี้แหละค่ะเป็นน้ำค่อยละลายลงไปในหนองแล้วค่ะเนาะไหลสู่ที่ต่ำลงไปก็จะเป็นอย่างนี้แหละค่ะพอดีนะคะตรงวันพอดีอุณหภูมิบวก3องศาเด็กๆก็ได้มาเล่นกันมันก็มีของเล่นอยู่จุดนี้นะคะเด็กๆก็ได้มาเล่นกันสนุกสนานอยู่ในกองบ้านเรามาเล่นกองทรายอันนี้เขาก็เล่นกองหิมะค่ะกองหิมะสูงๆที่ว่าทางเทศบาลเขาดันเอาไปไว้เนาะค่ะเนาะเขาดันออกจากที่จอดรถเอาไปไว้แล้วเด็กๆก็ได้เล่นกันค่ะสกูตเตอร์คันนี้สวยมากงามมากแพงน่าดูเลยนะคะอันนี้ไม่กล้าส่องไปทางท้ายเลยค่ะเดี๋ยวจะไปติดป้ายทะเบียนของเขาแล้วก็มีคันเล็กด้วยสงสัยจะเป็นของลูกเขาเห็นหมวกกันน็อกคันเล็กๆเห็นไหมคะน่ารักมากบรรยากาศในวันนี้ค่ะวันนี้ก็เจ๊สวนก็มาทดสอบใส่กับก็มีเอามาให้นะคะเนาะก็มีเอามาให้พวกเราว่าอย่างเด็กๆคนเฒ่าคนแก่ก็มาทดลองใส่กันบางคนบางท่านก็ไม่ได้ซื้อกันทุกคนนะคะเนาะอันนี้ก็จะมีสำหรับคนที่ว่าเขาอยู่บ้านในป่าค่ะเขาก็จะออกไปเดินในป่าในดงอะไรอย่างนั้นนะคะบ้านช่วงหิมะแบบนี้อันนี้ถ้าเราเดินด้วยรองเท้าเท้าป่าของเรานะคะเพราะมันก็จะหลุดลงไปในหิมะอันนี้ก็จะช่วยได้คนทดลองใส่ของเด็กก็มีของผู้ใหญ่ก็มีค่ะทั้งนี้ก็บริการอย่างดีเลยค่ะก็ให้เด็กทดลองใส่เดี๋ยวเราจะไปดูไปเดินค่ะใส่ไปดูเฉยด้วยข
ือภาคเหนือเขาจะเล่นกันค่ะเพราะว่าภาคเหนือมันเป็นที่ท่องเที่ยวค่ะเขาก็จะเล่นกันก็จะมีแบบนี้นะคะอันนี้จะไว้ใช้สำหรับเดินนะคะบอกลองทดลองเดินดูโซนเพราะว่าวันนี้มันติดบวกแล้วทีนี้หิมะมันก็ละลายเนาะค่ะน้องเห็นไหมคะมันก็ไม่หลุดลงถ้าเราเดินด้วยเท้าเปล่าของเรามันก็จะหลุดลงนั่นเองค่ะอันนี้มันก็แน่นไปเลยค่ะส่วนก็ทดลองดูสนุกดีค่ะได้บรรยากาศอีกบรรยากาศนึงค่ะเด็กๆ ก็เล่นกันใหญ่เลยล่มตะคุกตะคานแต่ว่าก็ไม่กล้าที่จะปัดจับภาพเขาเนาะว่าเดี๋ยวนี้กฎหมายไม่ให้ถ้าถ่ายทำไกลๆอย่างกันนี้ได้อยู่ค่ะแต่อย่าไปถ่ายเอาพี่เอาหน้าเขาอะไรอย่างนั้นนะคะทุกคนก็เลยเก็บภาพมาฝากอันนี้เขาก็บอกว่าถ่ายได้เพราะว่าเราก็ถ่ายทำเอาเฉพาะให้ดูค่ะอันนี้ก็เป็นของเด็กก็มีหลายไซส์นะคะเด็กๆ ก็สนุกกันค่ะนี่แหละค่ะพวกเราก็จะอยู่กันแบบนี้แหละค่ะอยู่ในดงหิมะจริงๆบ้านเราก็เล่นดินทรายอยู่ที่นี่ก็เล่นหิมะกันนะคะเนาะแต่สำหรับอันนี้เยสวนก็ไม่กล้าค่ะคุณตาบอกว่าเธออย่าไปลองนะเดี๋ยวตกล้มนะก็บอกว่าให้ลองตัวนี้ไม่กล้าลองยายไม่กล้าลองตัวนี้ถ้าหกล้มมาก็จะลำบากไม่กล้าลองก็เรียกพ่อยอกไม่น่าเกียดกันอีกอันนี้เด็กๆ ก็จะขัดเปลี่ยนกันค่ะก็รอคิวกันเด็กๆ ก็สนุกกันค่ะช่วงตรงนี้นะคะอีกฝั่งตรงซ้ายมือฝั่งนู้นนะคะจะเป็นทางน้ําไหลลงมาอีกหนองข้างบนค่ะจากหนองจากแม่น้ําข้างบนไหลลงมาสู่ตรงนี้นะคะมันก็เลยเป็นทางน้ําแล้วทีนี้มันก็เลยไม่เป็นน้ําแข็งค่ะแต่อีกฝั่งทางนี้จะเป็นน้ําแข็งค่ะแค่ใกล้ๆกันแค่นี้เองค่ะไม่กี่เมตรตรงนี้คนก็เดินลงไปตกปลากันนะคะที่ว่าเข้าไปกันในฝั่งทางนี้ขวามืออันนี้จะมาใกล้ไม่ได้เนาะค่ะมันก็จะหลุดลงนั่นเองค่ะเพราะว่ามันไม่เป็นน้ําแข็งค่ะโอเคนะคะเดี๋ยวคลิปมันจะยาวยายสนฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามด้วยนะคะกราบขอบพระคุณมากๆค่ะสวัสดีค่ะ